สวัสดีครับพบกับ Channel Tactics นะครับคลิปนี้นะฮะมีกันดั้มมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกันดั้มราคาถูกนะครับราคา200นิดๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นกันดั้มในซีรีส์ของ3ก๊กนะครับตัวนี้ชื่อซุนเซ็กนะครับกันดั้มแอทเทรนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบพลาสติกโมเดลคิดนะครับเห็นน้องๆถามว่าซื้อที่ไหนผมซื้อตามห้างตัว400กว่าบาทตามห้างก็จะราคาสูงหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าไปซื้อตามเว็บไซต์นะครับเว็บขายของ Shopee อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาจะมีร้านขายอยู่นะครับไปเซิร์ชเลยมีแน่นอนนะครับราคาอยู่ประมาณ200กลางๆถึง200เกือบ300นะครับมีหลายตัวให้เลือกนะครับลองเลือกดูนะฮะเปิดกล่องมานะครับจะเจอเป็นคู่มือการต่อนะครับแล้วก็จะเป็นรูปตัวนี้นะครับรูปซุนเซ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเนี่ยออกเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับกับสีเหลืองนะครับจะเป็นจุดเด่นของเขาสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับประกอบมานะฮะก็จะมีเป็นคู่มือการประกอบนะครับตัวนี้งานแบบนี้ประกอบง่ายอยู่แล้วนะครับนี่ดูคร่าวๆนะครับมันมีแค่ไม่กี่หน้าเองนะครับก็จะเป็นรูปการ์ตูนมานะครับแล้วจะเป็นแบบที่ประกอบมาแล้วนะครับเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าประกอบแล้วประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่ามันมีการทำสีมาด้วยติดสติ๊กเกอร์มาด้วยมันก็เลยดูสวยนะครับนี่นะครับลองดูนะนี่คือรูปตัวอย่างที่เขาทำมานะครับในคู่มือนะลองดูนะครับนี่แผงแรกนี่เป็นแผงใสนะครับเป็นในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของตรงส่วนหน้าผากเขาส่วนตรงหัวไหล่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนใบมีดนะครับตรงนี้คงไม่ต้องทำนะครับสีใสอะไรอย่างเงี้ยสวยอยู่แล้วนะครับอีกแผงนึงเป็นพาร์ทใสนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็สวยอยู่แล้วนะนอกจากพอจะประกอบแล้วมันจะมีจุดไหนที่มันด้อยลงไปก็อาจจะทำสีเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของแผงสายผ่านไปแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของพาร์ทสีดำนะครับสีดำเนี่ยทำดำเงาน่าจะสวยกว่านี้นะครับนี่มันเป็นสีพลาสติกนะครับอันนี้เป็นบอดี้เขามั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของดาบนะครับนี่นะครับนี่นะอันตรงนี้เป็นเท้านะครับทำเป็นดำเงาอาจจะแบบบังพ่นนิดนึงนะครับให้มันเป็นเล็บเห็นเล็บออกมาอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นในส่วนของสีขาวนะครับเป็นส่วนของหัวไหล่นะครับเป็นพาร์ทขาพาร์ทอะไรพวกนี้ปกติสีขาวเนี่ยผมจะทำเป็นสีเงินเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินมันจะเป็นโทนนี้ซะส่วนใหญ่นะครับนี่นะครับสีน้ำเงินนะครับจริงๆสวยอยู่แล้วนะไม่ต้องทำสีก็ได้พวกนี้นะครับก็มันก็จะดูแบบอีกโทนหนึ่งแต่ว่าสไตล์ผมก็ชอบวิ้งวิ้งหน่อยเงาๆหน่อยนะฮะนี่เป็นแบบนี้สีน้ำเงินนะครับสีนี้ทำเหอะนะสีนี้ไม่เวิร์กนะครับสีนี้ในส่วนของสีเหลืองผมว่าผมตั้งใจว่าเอ้ยผมว่าเขาตั้งใจจะให้ทำออกมาเป็นสีทองนะชิ้นส่วนพวกนี้ตั้งใจออกมาให้มันเป็นสีเหลืองทองแต่ทีนี้มันเป็นสีพลาสติกมันก็เลยจะดูแบบทึมมึนทำมึนตุ่นตุ่นหน่อยเนี่ยมันไม่ค่อยสวยอ่ะถ้าเกิดไปทำสีทองเนี่ยสีทองที่มันวิ้งวิ้งมากๆเนี่ยผมว่าน่าจะสวยคลิปนี้อาจจะใช้เป็นสีอินาเมลนะครับที่มันมีความสะท้อนเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะแต่ว่าการใช้อินาเมลเนี่ยมันเสียเวลานะครับคือมันต้องรอแห้งนานพอสมควรประมาณวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูทีว่าใช้อินาเมลหรือว่าใช้เป็นสีอะคริลิกดีนะครับอันนี้คือในส่วนของสีดำนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นสีพลาสติกมาใช่ไหมอันนี้คือเป็นสีดำเงาที่ผมพ่นเข้าไปนะครับความเงาเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการพ่นชนิดของสีด้วยนะครับอันนี้ใช้สีเป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็เป็นสีดำเงาประมาณนึงจริงๆมันมีสีที่มันเงากว่านี้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเบหรืออีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบเงาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปเนี้ยผมลองพ่นเป็นสีเงาของยี่ห้อนี้ดูนะครับมันก็จะมีความเงาที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอันนี้คือในส่วนเท้านะครับสีดำเงาอันนี้คือในส่วนของใครจำได้ว่าเป็นส่วนของสีเหลืองนะครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นเหลืองแบบออกหมองๆหน่อยนะครับตุ่นๆหน่อยมันจะไม่สวยนะฮะอันนี้ผมก็พ่นใช้เป็นสีอินาเมลพ่นเข้าไปนะครับรองพื้นด้วยสีดำอินาเมลนะฮะแล้วก็ลงด้วยสีเงินนะครับผลการพ่นออกมาเนี่ยมันก็เลยออกเป็นสีโครมอันนี้เขาเรียกสีโครมนะหรือว่าเป็นโครเมียมนะครับที่เขาเรียกกันแบบติดปากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันก็จะเงาอย่างนี้เลยนะครับเงาเหมือนแบบเอาไปชุบเลยนะครับเนี่ยนะครับโครมหรือโครเมียมนี่แหละครับจะเงาวิ้งวิ้งเลยนะครับวิธีก็คือใช้อินาเมลนะครับอินาเมลรองพื้นด้วยอินาเมลสีดำนะครับแล้วก็พ่นด้วยสีเงินตามเข้าไปนะครับมันจะเงาวิ้งวิ้งอย่างนี้เลยนะฮะเงาเหมือนเหล็กเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการพ่นสีเคลียร์เหลืองนะครับจะออกเป็นสีทองหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าพ่นได้เงาขนาดไหนผมก็ไม่มั่นใจฝีมือเหมือนกันนะฮะลองดูนะฮะอันนี้นะครับก็คือสีทองที่ทำสีเข้าไปนะครับพ่นทับสีโครมเข้าไปใช้เป็นเคลียร์ทองนะครับแบบนี้นะฮะลองเทียบกับชิ้นที่ต้นคลิปนะครับเป็นชิ้นเดิมๆมาเป็นสีพลาสติกนะครับนะฮะลองเทียบสีนะเทียบเนื้อสีพลาสติกกับเทียบตัวสีที่ทำเข้าไปนะครับจะประมาณนี้ผมจะเข้าใกล้มากไม่ได้กล้องไม่โฟกัสนะให้ดูประมาณนี้น่าจะเห็นละในส่วนของตัวซุนเซ็กนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกันดั้มแอทเทรนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมประกอบพลาดน้อยนะครับคือประกอบไม่พลาดเลยไม่หักเลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะของผมนี่คือไม่หักเลยนะไม่มีจุดหักเลยแต่ว่ามีจุดที่สติ๊กเกอร์ขาดนะครับนิดนึงตรงนี้นะครับ
ผมรู้สึกว่าลายเนี้ยนะครับไอ้สติกเกอร์ค่อนข้างบอบบางนะครับตัวที่แล้วตัว Destiny นะครับก็สติกเกอร์ตรงตาขาดตัวนี้ก็ตรงนี้ขาดนะครับติดแบบนิดเดียวนะครับพลาดนิดเดียวคือมันขาดแล้วมันจะยับไปเลยนะฮะมันจะติดยากนิดนึงนะครับต้องระวังนะฮะส่วนอื่นก็เป็นจุดที่ผมเน้นน่ะตัวเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นจุดเด่นน่าจะเป็นสีทองกับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับทำสีทองก็ตั้งใจพ่นให้มันเงาวิ้งวิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นก็น่าจะได้อย่างที่ต้องการนะครับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทุนเซ็กนะครับเดี๋ยวไปดูมุมหล่อๆกันนะครับดูมุมรวมๆกับอีก2ตัวที่ผมต่อไว้แล้วนะฮะอันนี้นะครับลองเอามายืนเทียบกับตัววิงกันดั้มนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Destiny นะครับที่ผมประกอบทำสีไว้แล้วนะครับลองยืนเทียบกันนะครับ3ตัวดูดีมากนะครับเข้ากันเป๊ะนะครับเปิดลายใหม่แน่นอนนะครับสำหรับตัวซุนเซ็กตัวนี้นะครับผมค่อนข้างชอบมากของราคา200กว่าบาทเนี่ยแล้วมาทำสีผมว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันทำสีขึ้นนะนะครับในส่วนสีทองผมคิดว่าผมตัดสินใจไม่ผิดในการเน้นสีทองให้มันเงานะมันก็สวยดีประมาณนี้นะครับในการประกอบง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีจุดหักอะไรเลยนะครับมีจุดนิดเดียวที่ผมไม่ค่อยโอเคคือสติกเกอร์ผมว่าสติกเกอร์มันค่อนข้างบอบบางไปนิดนึงนะครับในการแปะก็แบบพอยับหน่อยก็แบบยู่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมไม่ชอบเลยสติกเกอร์ของลายนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของดาบจริงๆดาบมันแยกมาเป็น2ชิ้นได้นะครับสามารถถือ2มือได้นะฮะแล้วก็จุดประกอบเนี่ยไม่มีหลวมเลยนะไม่มีแบบจุดแบบจับขยับนี่ขยับหน่อยหลุดนะครับอย่างเดลตัว Destiny เนี่ยมือที่เป็นมือปีศาจเขามือใหญ่เนี่ยจะหลุดง่ายนะครับราคาแพงกว่าด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลยแล้วก็จุดที่มันหักเนี่ยอย่าง Destiny อย่างที่ผมเคยรีวิวไปตัวคลิปที่แล้วนะครับข้างหลังหักนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีหักเลยนะครับใช้ได้เลยคือคุ้มอ่ะรู้สึกว่าคุ้มเลยแหละนะครับเห็นเหมือนมันมีอาวุธเสริมพาร์ทเสริมด้วยเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าพอเอาพาร์ทเสริมมาประกอบดูแล้วมันจะสวยอลังการขึ้นประมาณนะอันนี้ผมข้อมูลผมก็ยังไม่เยอะนะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นลายนี้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยราคา200หาในเว็บ Shopee มีแน่นอนนะครับไปเสิร์ชหาดูนะฮะสำหรับน้องๆ นะครับที่ติดตามช่องอยู่เดี๋ยวพี่จะทำตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองคอมเมนต์แนะนำมาอยากให้ทำตัวไหนให้ดูนะครับลองคอมเมนต์มาสักนิดหนึ่งนะครับว่าอยากดูตัวไหนแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มันค่อนข้างสวยนะครับในลายนี้นะในลายของสามโคกรู้สึกชอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำสีเล่นประกอบเล่นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกทำสีด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็ใครชอบลองหากันดูนะครับหยอดกระปุกนะครับวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยว200กว่าบาทแป๊บเดียวซื้อได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ